ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากการที่เปิดยู่ยู่ดูดกลืนความทรงจำของรุ่นยาวตระกูลมนตราทั้งสองก็ทำให้นางรับรู้ถึงเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งตระกูลมนตราอย่างละเอียดตระกูลมนตราซ่อนอยู่ในเขตเทือกเขาของแดนบรรพการวิถีรังสรรค์โดยปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางเข้าสู่แดนบรรพการมักเดินทางผ่านแนวเขตเทือกเขาและตรงเข้าสู่ส่วนลึกในทันทีจึงไม่มีใครค้นพบการมีอยู่ของตระกูลมนตราเฉินเซียงออกเดินทางไปตามเส้นทางที่ได้รู้จักเปิดยู่ยู่ระหว่างนั้นเขาคิดว่าจะไม่เข้าถึงโดยตรงเนื่องจากตระกูลมนตรามีความแข็งแกร่งมากมีหนำซ้ำยังมีการติดต่อกับนิกายมหาเพลิงหากเกิดการเผชิญหน้าขึ้นมาเขาก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะต่อต้านตระกูลมนตรามีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งหากสามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้ทั้งตระกูลก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเฉินเซียงพึมพำอย่างเป็นกังวลเขาเชื่อว่าตระกูลมนตราที่ถูกจองจำมาเนิ่นนานย่อมมีความเกลียดชังต่อผู้คนในโลกภายนอกเฉินเซียงควบคุมให้กระจกเทพหกวิถีทะยานลัดเลาะไปตามแนวเขาด้วยความเร็วสูงปัจจุบันเขายังอยู่ห่างจากตำแหน่งตระกูลมนตราค่อนข้างไกลในยามนี้เซียวเซียงหลินยังไม่ได้เรียนรู้มหายันตราวิธีรังสรรค์ที่เก็บเกี่ยวได้เพราะนางจะต้องกลั่นสร้างสุดยอดขายพลังผกผันเวลาและคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรอาจารย์มหายันตราวิธีรังสรรค์ที่เก็บเกี่ยวได้เป็นเช่นไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามมหายันตราวิธีรังสรรค์เหล่านี้เป็นมนต์อักขระประเภทต่อสู้ไม่เหมาะกับวิธีปรุงยาของเจ้าเซียวเซียงหลินกล่าวยามนี้ข้ายังไม่รู้จุดแข็งของมนต์อักขระเหล่านั้นข้าจำเป็นต้องหยั่งถึงมันเสียก่อนจึงจะสามารถอธิบายได้แน่ชัดเฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นเขาก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีเดินทางต่อไปอีกหลายวันก่อนจะควบคุมให้ลงจอดบนภาคพื้นเนื่องจากเข้ามาใกล้กับที่ตั้งของตระกูลมนตราแล้วเชื้อสายตระกูลมนตรามีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนต่อมนตราชนิดต่างๆหากเขาใช้กระจกเทพหกวิธีออกทยานพลังงานจากมนต์อัครเหินนภาจะทำให้ถูกค้นพบได้โดยง่ายเฉินเซียงเดินเข้าสู่พื้นป่าก่อนจะพบว่าต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีสัญลักษณ์ดาว8แฉกปรากฏอยู่แน่ล่ะว่ามันคือ8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษที่บ่งบอกถึงความอันตรายทำไมที่นี่มี8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษมากมายขนาดนี้เฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจกระทั่งตำแหน่งของท่านลุงชื่อยังไม่ได้มีมากมายขนาดนี้เสียด้วยซ้ำด้วยสิ่งที่พบเจอทำให้เฉินเซียงจำเป็นต้องเดินอ้อมออกห่างเขาตีวงล้อไปในทิศทางอื่นได้สักพักก็พบเจอสัญลักษณ์ดาว8แฉกตรงบริเวณอื่นเป็นจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เขาคาดเดาว่าสมควรมีสมบัติพลังมากมายซ่อนอยู่ข้าจะใช้กายาเร้นลับตรวจสอบดูก่อนเขาไม่อาจห้ามจิตใจจากความใคร่รู้จึงตัดสินใจว่าจะปลดปล่อยกายาเร้นลับทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทราบดีว่ากายาเร้นลับก็คือมนต์อักขระจากมหายันตราวิธีรังสรรค์ฉะนั้นการปลดปล่อยกายาเร้นลับจึงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคนของตระกูลมนตราค้นพบเจ้าไม่ควรใช้งานกายาเร้นลับนานเกินไปเปิดยู่ยู่กล่าวเชื้อสายตระกูลมนตรามีสัมผัสว่องไวถึงพลังมนตราหากระบุได้ว่ามนตราที่พบสัมผัสไม่ได้มาจากพวกพ้องพวกมันจะรุดมาตรวจสอบทันทีนี่คือข้อมูลที่เปิดยู่ยู่รับรู้มาจากความทรงจำของรุ่นยาวทั้งสองเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าว่าแล้วเขาก็ปลดปล่อยกายาเร้นลับทะยานไปด้านบนท้องฟ้าสูงครั้นจึงมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ตรงเชิงเขาซึ่งมีสัญลักษณ์ดาว8แฉกประทับไว้เด่นชัดเขาควบคุมกายาเร้นลับทะยานไปยังตำแหน่งก้อนหินดังกล่าวระหว่างทางเขาพบเห็นโครงกระดูกมนุษย์กระจายไปทั่วบริเวณจึงแวะเข้าไปตรวจสอบกระดูกเหล่านี้แข็งแกร่งเป็นบ้าเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจสังเกตจากมวลกระดูกที่มีความหนาแน่นและพลังงานที่ตกค้างอยู่ก็สมควรเป็นผู้เชี่ยวชาญทาบทราบวันอย่าบอกนะว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถูกตระกูลมนตราฆ่าตายเฉินเซียงสันนิษฐานเช่นนั้นเพราะกายาเร้นลับไม่พบสิ่งที่มีอันตรายในบริเวณใกล้เคียงหรือจะเป็นไปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หลงเข้ามาพบกับข่ายพลังสังหารและเมื่อข่ายพลังสังหารเปิดตัวก็ทำให้ไม่เหลือร่องรอยของข่ายพลังกายาเร้นลับของเฉินเซียงไม่พบข่ายพลังสังหารขณะที่ตำแหน่งของก้อนหินไม่ได้มีผู้ปกปักอย่างเช่นท่านลุงชื่อช่างน่าแปลกสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วย8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษก็ไม่ควรมีใครกล้าบุกเข้ามาจึงจะถูกต้องเปิดยู่ยู่กล่าวเจ้าปลดปล่อยกายาเร้นลับมาสักพักก็สมควรเรียกกลับมาได้แล้วข้าจะเรียกกายาเร้นลับกลับมาเดี๋ยวนี้เฉินเซียงพยักหน้าแม้เขายังต้องการตรวจสอบต่อไปแต่เพื่อความปลอดภัยก็จำเป็นต้องหยุดการตรวจสอบไว้เพียงเท่านี้ระหว่างที่กายาเร้นลับทะยานกลับเฉินเซียงก็ค้นพบการเคลื่อนไหวก่อนจะได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาไกลๆเ
เมื่อกายาเร้นลับออกจากเขตแดนที่เต็มไปด้วย8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษเฉินเซียงก็ได้ยินเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระบุได้ว่าใครบางคนกำลังตรงมาที่กายาเร้นลับหรือจะเป็นคนของตระกูลมนตราพวกมันมีสัมผัสถึงพลังมนตราที่ว่องไวมากเฉินเซียงไม่รอช้าเร่งประตูพลังมิติเวลาย้ายตำแหน่งของกายาเร้นลับก่อนจะควบคุมให้มันทะยานกลับมาด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้จากเหตุการณ์เมื่อครู่กายาเร้นลับของเฉินเซียงได้ค้นพบกลิ่นอายพลังทำให้ระบุได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าภพสวรรค์กว่า10คนหากตระกูลมนตราถือครองมหายันตราวิถีรังสรรค์เป็นจำนวนมากเฉินเซียงก็เชื่อว่าตระกูลมนตราจะต้องมีข่ายพลังผกผันเวลาอย่างแน่นอนมิฉะนั้นจะไม่สามารถให้การพัฒนารุ่นยาวจนสามารถทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าภพสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วพวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเฉินเซียงพบสัมผัสกลิ่นอายพลังลอยมาตามอากาศจึงระบุได้ว่าปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนแล้วตระกูลมนตรามีผู้เชี่ยวชาญท้าภพสวรรค์เป็นจำนวนมากหากเผชิญหน้ากันพวกเราจะเสียเปรียบหนักเปิ่ยยู่ยู่กล่าวถ้าพวกมันหนีมากเกินไปข้าก็ไม่ต้องการต่อสู้กับพวกมันเฉินเซียงพยักหน้าเขาเพิ่งจะก้าวเข้าสู่ท้าภพสวรรค์ได้ไม่นานแต่คาดว่าฝ่ายตรงข้ามมีผู้เชี่ยวชาญท้าภพสวรรค์ระดับกลางไม่ใช่น้อยนี่เป็นมนต์อักขระชนิดใหม่พวกเราต้องค้นหามันให้พบเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นปัจจุบันร่างหลักของเฉินเซียงไม่ได้เคลื่อนไหวและซ่อนอำพรางด้วยอำนาจพลังผกผันเฉินเซียงก่นด่าในใจไม่รู้จบเขารู้แล้วว่าพวกมันออกค้นหาอย่างบ้าคลั่งก็เป็นเพราะต้องการได้รับมหายันตราวิถีรังสรรค์ที่ตระกูลยังไม่ได้ครอบครองไม่แน่ว่ามหายันตราวิถีรังสรรค์มีการเพิ่มพูนมนต์อักขระใหม่ๆขึ้นมาและแม้ว่าตระกูลมนตราจะครอบครองมนต์อักขระมากมายแต่พวกมันก็ต้องการจะครอบครองให้ได้ทั้งหมดเปิ่ยยู่ยู่กล่าวฉะนั้นการค้นพบมนต์อักขระชนิดใหม่จึงทำให้พวกมันลงทุนลงแรงอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าพวกมันกำลังมองเห็นข้าเป็นเหยื่อแต่ใครจะรู้ได้ว่าข้าเองก็มองพวกมันเป็นเหยื่อเช่นกันเฉินเซียงเสยยิ้มร้ายๆเปิ่ยยู่ยู่สามารถดูดกลืนมหายันตราวิถีรังสรรค์จากความทรงจำตราบใดที่จับตัวฝ่ายตรงข้ามได้เขาก็จะได้รับการเก็บเกี่ยวพวกเราแยกกันค้นหามันสมควรเป็นอสุรมนตราเชื่อว่ามันไม่มีทางหลบหนีพวกเราไปไหนพ้นหัวหน้ากลุ่มตะโกนสั่งการเฉินเซียงยังคงซ่อนตัวอยู่ในตำแหน่งเดิมเขากำลังรอใครบางคนหลงเข้ามาใกล้โดยจะเปิดฉากจู่โจมทันทีที่สบโอกาสมีคนกำลังมาทางนี้เฉินเซียงกล่าวในใจอย่างตื่นเต้นเพราะนี่คือโอกาสทองของเขาใครคนนั้นเข้ามาใกล้มากขึ้นและมากขึ้นแต่เมื่อเฉินเซียงพบสัมผัสกลิ่นอายพลังอันเป็นเอกลักษณ์ก็ทำให้เขาต้องประหลาดใจไม่น้อยโจซิงจื่อพับผ่าสิเจ้านั่นก็มากับคนอื่นๆด้วยหรือนี่เฉินเซียงสาบแช่งอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อครู่เขาเตรียมพร้อมจะเคลื่อนไหวแล้วจริงๆโจซิงจื่อเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซียงส่งกระแสจิตไปยังโจซิงจือเมื่อได้ยินเสียงของเฉินเซียงดังขึ้นผ่านกระแสจิตโจซิงจือก็ต้องรู้สึกประหลาดใจยิ่งกว่าเพราะเขาไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะปรากฏตัวอยู่ใกล้กับอนาเขตตระกูลมนตราเสียอย่างนั้นก่อนหน้านี้เขาไปพบเฉินเซียงที่เมืองจ้างหุยเพื่อตักเตือนให้หลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยแต่แล้วฉะนั้นเฉินเซียงจึงมายังสถานที่ใกล้เคียงกับตระกูลมนตรามิหนำซ้ำยังเต็มไปด้วย8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษซึ่งมันถือได้ว่าอันตรายยิ่งยวดพับผ่าสินั่นเป็นคำถามที่ข้าต้องถามกับเจ้าเสียมากกว่าโจซิงจือกล่าวผ่านกระแสจิตเฉินเซียงทางที่ดีเจ้าควรรีบหนีไปให้ไกลหากคนอื่นๆค้นพบเจ้าจะมีปัญหาร้ายแรงไม่เห็นมีสิ่งใดที่ต้องกลัวกับอีกแค่ฝูงสุกรโง่งั่งไม่มีทางหาตัวข้าพบหรอกหน้าเฉินเซียงกล่าวปนเสียงหัวเราะเจ้าหมายความว่าข้าเป็นสุกรโง่ใช่หรือไม่โจซิงจือแค้นเสียงขุ่นหากเฉินเซียงไม่ส่งกระแสจิตมาก่อนเขาก็ไม่มีทางค้นพบเฉินเซียงอย่างแน่นอนหากเจ้าจะคิดเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้เฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะเอาเถอะว่าแต่เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรสถานที่แห่งนี้มีความลึกลับอย่างยิ่งโจซิงจือรู้สึกคาดไม่ถึงเพราะปกติแล้วจะมีเพียงอสุรมนตราเท่านั้นที่บังเอิญผ่านเข้ามาแต่หากเป็นมนุษย์ที่เข้ามาก็จะเป็นคนของนิกายมหาเพลิงเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังซ่อนตัวอยู่พับผ่าสิข้ากำลังซ่อนตัวจากการตามล่าแต่ไม่นึกเลยว่าจะหลงเข้ามาสถานที่แห่งนี้เฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจเขาพยายามเฉยเฉยเพื่อไม่ให้โจซิงจือรับรู้เจตนาเพราะแท้ที่จริงเขาเจาะจงมาที่ตระกูลมนตราโดยเฉพาะบ้าจริงทำไมเจ้าดวงสวยได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าเจ้ารีบไปจากที่นี่เร็วๆเข้าเถอะ
ในนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราตระกูลมนตราแต่ยังมีสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายต่อเจ้าโจซิงจือเร่งเตือนจิงซีมือดีที่ถูกส่งไปตามล่าเจ้าตกตายไปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือนี่คุณพระคุณเจ้าพวกนั้นตกตายได้อย่างไรเฉินเซียงถามน้ำเสียงตื่นตะลึงพวกนั้นตกตายอย่างเป็นปริศนาสมควรเป็นใครสักคนที่ลงมือสังหารพวกเราไม่รู้ตำแหน่งที่เกิดเหตุปัจจุบันอาวุโสตระกูลมนตรากำลังหารือถึงเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดยศข้าได้ยินมาว่าพวกเขาจะตรวจสอบเรื่องให้รู้แน่ชัดโจซิงจือกล่าวแล้วจึงถอนหายใจไม่ว่าพวกนั้นจะตกตายด้วยน้ำมือใครแต่ตระกูลจะถือเป็นความผิดของเจ้าฉะนั้นเจ้าต้องระวังตัวให้มากขึ้นเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะไปจากที่นี่ทันทีเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาล้มเลิกแผนการสอดแนมตระกูลมนเนื่องจากตระกูลมนตรามีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแม้อารมณ์ชั่ววูบเขามีความคิดจะให้โจซิงจือช่วยพาเขาแฝงตัวเข้าไปแต่มาคิดดูแล้วเขาก็เชื่อว่าโจซิงจือจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเสียงเห่าอย่างเกรี้ยวกราดดังขึ้นฟังดูคล้ายกับสุนัขบ้าที่กำลังไล่ล่าอะไรบางอย่างเสียงของโจซิงจือบ่งบอกถึงความตื่นตระหนกนี่คือสุนัขล่าวิญญาณของตระกูลมนตราตราบใดที่มีพลังทางจิตวิญญาณผันผวนสุนัขเหล่านี้จะค้นพบได้ทันทีถ้าเช่นนั้นเอาไว้พบกันครั้งหน้าว่าแล้วเฉินเซียงก็ออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโจซิงจือเจ้ามัวทำบ้าอะไรอยู่พับผ่าสิท่านผู้นำส่งเจ้าร่วมกลุ่มกับพวกเราก็เท่ากับส่งเจ้ามาถ่วงแข้งถ่วงขาเท่านั้นชายกลางคนบ่นเสียงเอ็ดอึงกล่าวจบมันก็ขี่หลังสุนัขสีดำตัวเท่ามาออกวิ่งอย่างดุเดือดเฉินเซียงที่กำลังวิ่งสุดชีวิตได้ยินเสียงเห่าจากทั่วทิศทางตระหนักได้ว่าสุนัขล่าวิญญาณของตระกูลมนตรามีอยู่เป็นฝูงใหญ่นรกแตกหรือไงฟ้าคนเหล่านี้บ้าคลั่งเกินไปแล้วบัดนี้ความคิดที่จะสอดแนมตระกูลมนตราไม่มีหลงเหลืออยู่ในหัวสมองของเฉินเซียงอีกต่อไปเพราะปัจจุบันเขาอยู่ด้านนอกอาณาเขตตระกูลมนตราแต่ก็ถูกไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายสุนัขล่าวิญญาณวิ่งพล่านไปทั่วทิศทางลำพังสุนัขล่าวิญญาณยังไม่เท่าไหร่ทว่าคนที่ขี่หลังพวกมันล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าภพสวรรค์ระดับกลางทั้งหมดมี10คนชัดเจนว่าไม่ใช่กลุ่มคนก่อนหน้านี้พวกมันสมควรถูกเรียกตัวเมื่อสักครู่เฉินเซียงประตูพลังมิติเวลาหมายหลบหนีออกจากสถานที่แต่ปรากฏว่าถูกยับยั้งเสียอย่างนั้นดูเหมือนพวกมันเชี่ยวชาญในการตามล่าโดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถทะลุมิติได้เฉินเซียงก็จำเป็นต้องออกวิ่งต่อไปและปัจจุบันเขาไม่เพียงต้องวิ่งหนีการไล่ล่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องระวังตำแหน่งของ8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษอีกด้วยผ่านไปหลายชั่วยามเฉินเซียงก็ยังไม่อาจหลุดพ้นจากการตามล่าฝูงสุนัขล่าวิญญาณสร้างความรำคาญใจแก่เขาเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหนีพ้นได้อย่างไรส่วนการหาที่ซ่อนตัวย่อมถูกสุนัขบ้าเหล่านี้ค้นพบอย่างแน่นอนหลังจากสุนัขล่าวิญญาณพบสัมผัสการมีอยู่ของเฉินเซียงมันก็วิ่งตะลุยราวกับกระหายเลือดยังไงอย่างนั้นครั้นแล้วเฉินเซียงก็มองเห็นเงาดำว่าผ่านข้ามหัวจนแล้วจนรอดเขาก็ถูกตามทันจนได้ในจังหวะที่สุนัขล่าวิญญาณลังกาหลังขวางหน้าชายกลางคนได้ประตูพลังกำปั้นจู่โจมอย่างฉับพลันเฉินเซียงเอี้ยวตัวหลบพลังกำปั้นอย่างหวาดเสียวก่อนจะเหลียวไปมองเห็นต้นไม้ใหญ่ด้านหลังหักโค่นเป็นทางยาวเจ้าไม่มีทางให้หลบหนีแล้วฮ่าๆชายกลางคนหัวเราะเสียงดังครั้นจึงปลดปล่อยพลังกำปั้นเป็นชุดๆกะอีแค่พวกงั่งอย่าหวังว่าจะได้ตัวข้าเฉินเซียงใช้หางตากำหนดทิศทางหลบหนีก่อนจะสับฝีเท้าวิ่งโดยไม่คิดหันกลับมามองสิ่งใดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตระกูลมนตราควบหลังสุนัขล่าวิญญาณกวดตามติดอย่างกระชั้นชิดซึ่งทุกคนรู้ว่าเส้นทางที่เฉินเซียงวิ่งไปเป็นผืนป่าอันเต็มไปด้วย8โครงร่างสัญญาบรรพบุรุษเป็นที่ทราบดีว่าสถานที่ใดมีสัญลักษณ์ดาว8แฉกสถานที่นั้นย่อมเต็มไปด้วยความอันตรายทว่ายามนี้เฉินเซียงวิ่งตะลุยเข้าไปอย่างบ้าดีเดือดเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าตระกูลมนตราได้มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบอาณาเขตและพื้นป่าแห่งนั้นได้มีกลุ่มสำรวจเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยมีผู้ใดรอดชีวิตกลับออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าโครงกระดูกที่เฉินเซียงเคยพบเห็นจะเป็นของฝ่ายใดหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของตระกูลมนตราที่ตกตายหัวหน้ามันเข้าไปในนั้นแล้วชายคนหนึ่งเร่งตะโกนขณะที่คนอื่นๆต้องหยุดชะงักทุกคนในกลุ่มตระหนักดีว่าสถานที่เฉินเซียงวิ่งเข้าไปเป็นสถานที่อันตรายอย่างที่สุดฮ่าฮ่าฮ่ามันต้องตกตายอยู่ในนั้นพวกเรากลับหัวหน้ากลุ่มไล่ล่าหัวเราะเย้ยหยันมันต้องโง่ขนาดไหนถึงวิ่งเข้าไปในนั้นได้หากมันยอมให้จับกลุ่มก็ยังพอมีทางรอดชีวิตฮ่า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 หลังจากเฉินเซียงวิ่งเข้ามาในผืนป่าเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติก่อนจะพบว่าตนเองติดอยู่ในมหาข่ายพลังเสียอย่างนั้น
อย่างไรก็ตามเฉินเซียงสามารถได้ยินเสียงพูดคุยจากด้านนอกและเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเยาะในความโง่งงของเขาก็ควักกระจกเทพ6วิธีออกมาพลางตะโกนอย่างเดือดดาลว่าพวกเจ้าไม่ต้องกลับไปไหนทั้งสิ้นพ่อจะลากพวกเจ้าเข้ามาอยู่ในนี้เองเขายัดผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จำนวนมากเข้าสู่กระจกเทพ6วิธีแล้วจึงเปิดตัวมหาข่ายพลังเหนี่ยวนำกลุ่มคนเหล่านั้นในฉับพลันชั่วขณะที่กลุ่มคนเหล่านั้นหันกลับพวกมันก็พบกับแรงดึงดูดอันแรงกล้าซึ่งพวกมันไม่สามารถขัดขืนหรือต่อต้านใดๆได้เสียงการหักโค่นของต้นไม้ทั่วทั้งผืนป่าดังโครมครามก่อนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและต้นไม้ใหญ่จะถูกดึงดูดเข้ามากองรวมกันอันที่จริงเฉินเซียงมีผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เหลืออยู่ไม่มากนักแต่ยังดีที่เซียวเซียงหลินยังมีเหลือจากการกลั่นสร้างฮ่าฮ่าฮ่าพวกเจ้าต้องโง่เง่าขนาดไหนไปถึงไม่รับรู้ความแข็งแกร่งของพ่อเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะสะใจไงเล่าทีนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องไปเมืองผีพร้อมกับข้าบัดซบเป็นเจ้าที่ลากพวกข้าเข้ามาในนี้ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆหัวหน้ากลุ่มตวาดลั่นขณะที่ดวงตาแดงกำราวกับจะมีเลือดสดไหลออกมาพวกมันทั้งหมดรู้ดีว่าเขตแดนภายใต้มหาข่ายพลังมีความอันตรายเพียงใดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีพวกมันคนใดกล้าเฉียดเข้ามาใกล้เสียด้วยซ้ำอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ